สวัสดีค่ะวันนี้หลินจะมารีวิวกระเป๋า Chanel Tod Shopping Bag ใบนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงคลาสกับหลุยส์วิตตองที่เป็น Neverfull นะคะตัวหนังนะคะเขาจะเป็นหนังคาเวียร์นะคะก็ไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนง่ายแล้วก็อันนี้นะคะตัวโลโก้สีห้อยอยู่ตรงนี้อันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกข้างหนึ่งนะคะตัวตรงนี้เขาจะปั๊มสัญลักษณ์ Chanel นะคะตัวโลโก้นี้เราสามารถถอดออกได้เพราะว่าด้านในนะคะเขาเป็นแค่ตะขอเกี่ยวไว้เราปลดออกไม่ใส่ก็ได้หรือเอาไปใช้กับกระเป๋าใบอื่นนะคะตัวสายสะพายนะคะสามารถสะพายไหล่ได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าของกระเป๋ามันใบใหญ่แล้ว cross body ก็ไม่สวยนะคะแล้วก็เรามาดูกันที่ด้านในก่อนนะคะรุ่นนี้ข้อดีของรุ่นนี้เลยคือเขามีกระเป๋าใบเล็กให้นะคะกระเป๋าใบเล็กนี่เขาจะปั๊มคำว่า Chanel ตรงนี้นิดนึงกระเป๋าใบเล็กก็เป็นหนังคาเวียร์นะคะตัวหัวซิปเปิดออกมาค่ะเป็นช่องใหญ่โล่งๆ1ช่องค่ะด้านในเป็นผ้านะคะสีแดงออกแดงเลือดหมูอะค่ะแล้วก็อันนี้กระเป๋านะคะพื้นกระเป๋าก็เป็นสีแดงด้านในแล้วก็มีช่องนะคะช่องใส่ของตรงนี้ช่อง1แล้วก็ช่อง2ก็คือ2ช่องแล้วก็มีช่องซิปตรงนี้อีก1ช่องนะคะแล้วก็ตัวซิปนี่นะคะสามารถลูดปิดฝาได้ดีกว่า Neverfull นะคะแล้วก็แค่เอาซิปดันเข้ามาให้สุดแล้วก็ลูดให้เข้าล็อกสามารถใช้ทั้งไม่ใช้ซิปและใช้ซิปได้นะคะเดี๋ยวอันนี้ลองทำให้มีซิปก่อนนะคะแป๊บหนึ่งโอเคค่ะเวลามีซิปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าบางคนชอบแบบเปิดง่ายๆโล่งๆเลยก็ไม่ต้องใช้ซิปก็ดึงออกมาได้เลยค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะคะขนาดของกระเป๋าตัวก้นกระเป๋านะคะ34.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความกว้างของก้นกระเป๋าจะประมาณ16เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความสูงของกระเป๋าความสูงของกระเป๋าถึง 29.5 เซนติเมตรค่ะพกพาใส่ได้ทั้งแท็บเล็ต iPad เลยค่ะแต่ถ้าบางคนมีคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ถ้าบางคนชอบก็ใส่ที่จัดระเบียบไปมันก็จะช่วยในการหยิบจับของได้สะดวกขึ้นนะคะนี่ก็ซื้อที่จัดระเบียบไว้แล้วก็ใส่เข้าไปโอเคแบบนี้จะจุมากเลยค่ะคุ้มค่ะเวลาสะพายไหล่ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย